สวัสดีค่ะมุกพงศ์โฟโตดิสนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เมลโลการ์เด้นเรียบด่วนรามอินทรานี่เองร้านนี้นะคะเรามาตกแต่งกันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่เริ่มจะเปิดให้ตกแต่งสถานที่จนตอนนี้นะคะสถานที่ปรับปรุงไว้แบบดีมากๆแล้วก็รองรับงานแต่งงานเต็มรูปแบบต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะมุกพงศ์โฟโตดิสได้มีโอกาสกลับมาตกแต่งสถานที่ที่เมลโลการ์เด้นอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูกันค่ะว่างานนี้เป็นยังไงไปเลยทีแรกนะคะเราจะวางรูปบ่าวสาวไว้ทางฝั่งด้านซ้ายนะคะเราออกแบบให้แขกได้เดินผ่านอุโมงค์ไฟอันนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นป้ายเวลคัมบอร์ดของเราที่เราทำไว้ก็ทำเป็นรูปแบบกรอบกระจกแล้วก็กรอบไม้นะคะต้องบอกกันว่าธีมงานวันนี้จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีเราก็เอามาผสมผสานกันนะคะมีสีขาวสีครีมสีโอโรสนะคะอันนี้นะคะเราทำเป็นอุโมงค์ไฟให้รับกับสถานที่เนี่ยเขาทำตัวเถาวัลย์วงกลมข้างบนไว้เห็นไหมแล้วเขาก็ตกแต่งไฟคริสต์มาสไปด้วยเราก็เลยทำให้รับไปด้วยเลยเสร็จแล้วเนี่ยในอุโมงค์วอล์กเวย์เงี้ยเราก็เอารูปบ่าวสาวมาตกแต่งเป็นมุมแกลเลอรี่ไปด้วยแขกเดินมาเขายังถ่ายรูปในนี้ได้ก่อนถ่ายกับรูปของบ่าวสาวได้ด้วยแล้วตามทางเนี่ยเราก็วางตกแต่งพร็อพของเรานะคะจะเป็นลังไม้กระถางสังกะสีอะไรก็แล้วแต่ให้เข้ากับธีมงานของเรามีเทียน LED มาเสริมความสว่างเป็นกิมมิกเล็กน้อยของเราเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะอันนี้คือรีเซพชันของเราอันนี้เป็นกล่องใส่ซองของบ่าวสาวที่เขาเตรียมมาน่ารักมากๆเลยก็เป็นสีแดงเบอร์กันดี้ด้วยนะคะเพิ่มเทียนเพิ่มลูกสนอะไรอย่างนี้ไปนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เพื่อนๆหรือแขกมาเขาอวยพรได้เลยก็อันนี้เป็นตัวหัวใจนะคะไว้เขียนแล้วก็หยอดแบบนี้ได้เลยนะตรงนี้เป็นพาสเวย์นะคะพาสเวย์เนี่ยเราวางไว้6คู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนมายืนแล้วก็จุดไฟเย็นเป็นพาสเวย์อีกแบบนึงมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมทั้งเป็นแบ็คดรอปถ่ายภาพด้วยแล้วก็จะเป็นมุมเสดเวทีด้วยเราทำกิจกรรมที่มุมเดียวเลยตรงนี้อย่างตัวแผงไม้นะคะเราก็เอาแผงสีไม้ธรรมชาติมาตกแต่งเนาะด้านข้างเนี่ยก็เป็นมุมประตูเป็นแกลเลอรี่แล้วก็ทำกรอบรูปแล้วเราก็ใช้รูปของบ่าวสาวที่พิมพ์มาแล้วเนี่ยไปแปะเข้าไปในกรอบสวยเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรินแชมเปญแล้วก็จะมีวางของตกแต่งก็มีเทียนมีโหลแก้วแล้วก็ใส่ดอกไม้ตามธีมสีของเบาสาวไว้นะคะเขาทำให้เรารู้ว่าแบบเวลามันมีค่าแล้วแบบแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ว่าเราจะแบบไม่สนใจเขาเลยเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะยืนตรงนี้ค่ะไปดูในส่วนกันมุมนู้นนะคะเราออกแบบเป็นมุมแกลเลอรี่2มุมมุมแรกนะคะเราก็จะทำเป็นตัวโครงบ้านแล้วติดไฟไว้ด้วยคือออกแบบเป็นห้อยกรอบแล้วก็คือห้อยหนีบรูปของบ่าวสาวที่กรอบของเราอีกทีนะแล้วเราก็ห้อยตัวสะดึงที่เราทำจากไหมพรมถักของเราเองนะคะทำเป็นทรงโบฮีเมียนแล้วเราก็เอาพวกริบบิ้นสีแดงที่มันเข้ากับธีมสีขาวสีครีมนะเป็นงานถักของเรามาห้อยเก๋ดีน่ารักดีแล้วก็มีห้อยรูปบ่าวสาวเนี่ยเขาก็ไปถ่ายข้างในได้อันนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล็กน้อยนะคะเป็นหมวกแม็กกี้เมาส์ที่บ่าวสาวมาไว้ให้เพื่อนๆได้เอามาใส่ถ่ายได้ด้วยด้านล่างนี้เราก็จะมีดอกไม้ลังไม้วางตกแต่งไว้แล้วก็มีเทียนตกแต่งไว้ด้วยอีกฝั่งนึงก็เป็นอีกมุมแกลเลอรี่มุมแกลเลอรี่ฝั่งนี้เราก็คือทำเป็นโค้งอาร์ค2ขาเราก็พันผ้าสีขาวไว้แล้วก็เอากรอบรูปนะคะห้อยด้วยริบบิ้นสีแดงแล้วด้านล่างเราก็วางคำว่า Forever วางลังไม้ตกแต่งแล้วเราก็คือใส่ม่านไฟไปด้วยเพื่อให้เข้ากับงาน
คอนเซปต์งานวันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่เป็นบรรยากาศในสวนอยากให้เพื่อนทุกคนที่ได้มานะคะถ่ายรูปได้ทุกจุดเราก็เลยทำเปิดกว้างแบบนี้เลยมีวงดนตรีอยู่กลางสวนนะคะเพื่อนอยากจะมานั่งฟังดนตรีตรงไหนก็ได้จะถ่ายรูปตรงไหนก็ได้เพราะว่าทั้งงานเนี่ยเราคุมด้วยไฟคริสต์มาสไว้ให้เป็นจุดไปแล้วเราก็หยอดไฟเงี้ยให้สว่างทั่วนะคะต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่ด้วยที่ปรับปรุงดูแลสถานที่อย่างดีเหมาะกับงานแต่งงานมากๆเราก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้นะคะเราได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณบ่าวสาวด้วยคุณเพลงคุณโอนะคะที่ให้เราดูแลตกแต่งสถานที่พร้อมกับทีมช่างภาพเรามาวันนี้นะคะจัดเต็มดูแลให้ขอบคุณทีมงานของโฟโต้ดิฟทุกคนนะคะมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็ตกแต่งให้งานมันออกมาได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าไปที่ไหนกันไว้มุกพาไปดูใหม่วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ